เคครับก็สวัสดีท่านที่ชอบกับเกมโรบล็อกครับอยู่ในเลเวลไทคูนครับซึ่งก็ตอนนี้ก็อีพีสุดท้ายแล้วครับก็ผมก็มีข่าวร้ายจะมาบอกครับส่วน EP 12ถึง12 13 14อ่ะผมเผลอไปลบคลิปแบบโดยที่ไม่ตั้งใจครับซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นกับทีนี้แหละเพราะว่าแบบผมก็ไม่ค่อยชินกับสตีโอกับ YouTube Studio ในเวอร์ชั่นใหม่ครับก็เลยไม่ค่อยชินอะไรมากเนื่องจากผมก็ไม่ได้ทำคลิปมานานมันเป็นปีแล้วนะก่อนคลิป Minecraft จะมาครับนี่อย่างน้อยก็ผมก็สร้างด้วยความพยายามผมเองนะซึ่งอันเนี้ยผมก็สร้างเสร็จตั้งแต่ตอนปีที่แล้วได้ครับนี่ก็ใช้เวลาเสร็จตั้งประมาณเดือน2เดือนครับนี่ประมาณนี้เลยครับส่วนบันไดนี้ก็ผมก็เพิ่งสร้างเสร็จวันนี้ครับนี่ประมาณนี้เลยครับนี่เมื่อก่อนผมก็จะเป็นบันไดเลื่อนโดยการใช้อันนี้ครับนี่ใช้แบบขั้นขึ้นครับเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นอันนี้แล้วครับนี่ประมาณนี้จะได้แบบไม่กินพื้นที่ครับถ้าที่ผมลองมาก็เอามาไหมครับเข้าในการขึ้นอันนี้ครับนี่คันกลางถึงจะขึ้นได้ครับจะได้แบบพอทำการเผาไม้เสร็จใช่ไหมล่ะอย่างเช่นผมจะเผาไม้อันนี้นะนี่สมมุติไอ้ยังไม่เผาครับนี่เสร็จแล้วครับนี่วางเข้าไปแล้วก็แล้วก็ลงมาเพื่อจะเอาไปใส่ครับคันใหญ่สุดเพราะว่าคันใหญ่เนี่ยมันเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวนี่แล้วก็วางกับคันใหญ่คันนี้แล้วก็ไปขายเลยมันแล้วแต่ว่ามาเยอะไหมถ้าเยอะก็หลายรอบหน่อยคันใหญ่สุดจะเข้าไม่ได้นะฮะอ้าวเฮ้ยถอยไปครับขอทางนะครับนี่คันใหญ่แบบมันจะยาวเกินไงทำไมเข้าไม่ได้โอ้ติดเลยครับคันใหญ่สุดส่วนคันเล็กสุดเนี่ยเข้าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันช้าเกินคันเล็กสุดนี่ครับมันช้าเกินไปครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปเดี๋ยวผมก็ทำการจะย้ายประตูลงรถไปนู่นครับไปนู่นเลยครับนี่ปกติพ่วงจะวางตรงแถวนี้ครับเดี๋ยวผมย้ายแล้วครับนี่ตรงโน้นเลยโอเคเดี๋ยวผมก็จะทำประตูลงรถชดเชยกันนะครับในการชดเชยที่สาม EP หายไปแล้วก็ถ่ายบรรยากาศในบ้านด้วยนะก่อนอื่นทำการย้ายที่จอดรถก่อนเลยนี่ประมาณนี้แล้วก็เอากระจกออกก็บางประตูฮะก็ต้องทำอย่างนี้ฮะ
นี่นี่มันต้องทำอย่างนี้แป๊บอย่างเช่นเดี๋ยวผมออกให้ดูครับปกติมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับเพื่อไม่ให้แบบรถติดครับอย่างรถคันใหญ่สุดเดี๋ยวก่อนจบคลิปก็เดี๋ยวผมก็ทำการถ่ายวิวในบ้านนี่ครับในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยครับแบบถ่ายบรรยากาศครับนี่ไปดูก็ทำแป๊บเดียวครับส่วนบ้านอะหลายเดือนอยู่ก็จะเสร็จนี่อันนี้ควรเว้นไว้ประมาณ3บล็อกครับนี่เอาผิดด้านเถอะเอ้ยอ่ะเจอเอ้ยโอ๊ยไม่ได้ดิ้นนานครับก็เลยเป็นอย่างนี้ครับเอออย่างนี้ครับประมาณนี้ครับเนี่ยสาเหตุที่ผมย้ายเพราะเนี่ยอันนี้แบบออกยากแล้วเพราะวางมาตัวนี้อันนี้แล้วไงเพราะวางบันไดอันนั้นไงเลยออกยากหน่อยผมเลยต้องทำการย้ายครับเป็นการชดเชยเพราะในนั้นก็มีทีที่ผมเผลอลบคลิปนั้นเนี่ยมันมีคลิปสร้างลงประตูลงจอดรถด้วยครับจริงๆนะซึ่งผมก็จ้างไว้ข้างบนพอเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองกับประตูกับรถคันใหญ่สุดฮะแล้วจะให้รถคันเล็กออกอันนี้แบบสำหรับรถคันเล็กสุดนะนี่ฮะมันจะอืดนี่ไงนี่ครับออกไปได้นะครับฝั่งนี้ครับผมเลยสร้างประมาณนี้ชึบชึบกด finishแล้วเอาสวิตช์มาเฮ้ยคันโยกคันโยกหันด้านให้ดีกันนะแบบไม่ได้เล่นนานครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนที่แบบใจร้อนหน่อยก็ได้ครับก็ประมาณนี้
ด้านไหนก็ช่างครับเสร็จแล้วครับในเทสสวิตช์ดิได้ครับเอาออกดิโอเคครับออกไปได้ครับผ่านครับอันนี้แบบคนก็ไม่สามารถเข้ามาได้ด้วยครับยกเว้นแบบผมเปิดประตูทิ้งนะนี่ประมาณนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปประกบกับโรงจอดรถอันเก่าก่อนมันจะยากตรงนี้ฮะมันจะได้ครับแล้วก็วางกระจกครับไม่ใช่ขี้เกียจตัดไม้แบบตัดนิดนึงพอพอดีเป๊ะเลยโอ้โหพอดีเป๊ะมากโอเคหาเศษไม้ครับเศษไม้เพื่อมาประกบนี่ประมาณนี้อันนี้สำหรับรถคันเล็กสุดส่วนคันกลางกับคันใหญ่สุดก็ต้องทำแบบชันขึ้นแบบนี้นะมาคันกลางกับใหญ่สุดฮะใหญ่ไปมันใหญ่ไปฮะอันนี้ครับผมกับพื้นอันนี้ครับต้องใช้พื้นแบบอันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะวางกับอันนี้ไม่ได้ครับแบบต้องใส่ใจอะไรเลยนิดนึงเดี๋ยวกดสามก่อนโอเคนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆครับโอ้ยสูงไปถ้าสูงไปอย่างนี้รถออกไปได้แน่นี่ต้องต่อไปเรื่อยๆครับก็จะได้หมด
ก็คันเล็กสุดก็เป็นประตูไว้สัก3บล็อกคันกลางก็3บล็อกเหมือนกันคันใหญ่สุดนี่เยอะหน่อย4บล็อกซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับความสูงด้วยครับเพื่อให้รถออกได้ผมทำแค่นี้แหละเดี๋ยวนานเกินนี่คันกลางกับคันใหญ่ก็ทำประมาณนี้นะครับนี่แบบผมนี่เลยนี่สวิตช์ก็เชื่อมต่อแบบนี้เลยนี่ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วอันนี้ผมอยู่ทุกวันนี้อันนี้คือโรงจอดรถครับนี่จะลกหน่อยเอาติดนี่คือโรงจอดรถครับนี่อันนี้ทุบตึกออกก่อนประมาณนี้ครับทุบก่อนฮะค่อยทุบกันน้ำคาเลยเปิดอันนั้นไม่ใช่หรอกในลุงจอดรถส่วนอันนี้คือบ้านส่วนตัวจริงๆมันประมาณนี้นี่ห้องน้ำครับอันนี้อยู่คร่าวๆนะครับอันนี้คือห้องแปรรูปครับนี่ครบเซตเลยตั้งแต่ตัวต่ำยันรุ่นท็อปส่วนอันนี้นี่คือห้องแบบเอาไม้ออกครับนี่จะมืดหน่อยแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ไฟเพิ่มได้ไฟมาเพิ่มหน่อยเวลาเราขี้เกียจไปซื้อทางมีแต่ขี้เกียจส่วนอันนี้คือห้องประชุมครับนี่ประมาณนี้อันนี้ไฟยังไม่เปิดเปิดไฟก่อนอันนี้คือห้องประชุมครับโอเคก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็อย่างนี้ได้ครับเพราะว่ามีแต่โคนออกแล้วรถคันกลางออกครับแบบรถคันกลางเข้าออกได้ครับโอเคประมาณนี้ครับโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับถ้ามีอะไรมาคอมเมนต์ใต้ไลค์คลิปนี้สวัสดีขอลาไปก่อนครับไปว้าวผู้สวยจริงจะปิดท้ายด้วยอันนี้ครับว้าวอาทิตย์ดีๆวางก่อนท้ายด้วยผู้ครับนี่เป็นพอไปเป็นอีพีสุดท้ายละโอเคจบเพียงนี้ครับไป